อะไรเกิดก่อนกันระหว่างไก่กับไข่เป็นเวลานานมาแล้วที่วิทยาศาสตร์ได้ตั้งคำถามและตอบคำถามยากๆมาหลายประเภททุกอย่างในจักรวาลเกิดจากอะไรสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้จริงไหมก่อนอื่นเลยเราขอคำตอบสำหรับปริศนาคลาสสิกอะไรเกิดก่อนกันระหว่างไก่กับไข่ในตอนแรกอาจฟังดูเป็นคำถามง่ายๆแต่เมื่อลองคิดดูแล้วมันง่ายอย่างนั้นจริงไหมไข่มาจากไก่แต่ไก่มาจากไข่และวัฏจักรนี้ดำเนินไปตลอดกาลเนื่องจากสิ่งหนึ่งจะต้องมาก่อนอีกสิ่งหนึ่งอยู่แล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์สามารถช่วยหาคำตอบได้หรือไม่อย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าไก่ทุกตัวฟักออกมาจากไข่และไข่ทั้งหมดก็ออกมาจากไก่ทุกอย่างก็ต้องอาศัยสิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้าเพื่อที่จะได้เกิดขึ้นมาในปัจจุบันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเกิดก่อนกันวิวัฒนาการคือกุญแจวิวัฒนาการกุมคำตอบของคำถามนี้มาดูกันเลยในอาณาจักรสัตว์ที่วางไข่เรียกว่าโอวิพารัสในเชิงวิทยาศาสตร์ไข่ไม่ได้ไร้ความสำคัญแต่เป็นเยื่อหุ้มที่ตัวอ่อนสามารถพัฒนาและเติบโตจนสามารถมีชีวิตอยู่ได้เองสัตว์อื่นๆวางไข่กันก่อนที่จะมีไก่ซะอีกสัตว์มีถุงน้ำคร่ำซึ่งเป็นสัตว์สี่ขามีกระดูกสันหลังสามารถวางไข่ได้คาดกันว่าย้อนไปเมื่อประมาณ370ถึง340ล้านปีก่อนนี่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าไข่มาก่อนคราวนี้มาดูที่ไก่กันนกสมัยใหม่มีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ที่กินเนื้อเป็นอาหารเป็นสปีชีส์ระหว่างนกและเทโรพอดไดโนเสาร์ที่มีกระดูกกรวงและแขนขา3นิ้วเช่น Archaeopteryx ที่อาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคจูราสสิก 201 ถึง 145 ล้านปีก่อนบรรพบุรุษที่แท้จริงของนกเกิดในช่วงปลายยุค Cretaceous 145 ถึง 66 ล้านปีก่อนวงตระกูลนี้ชี้ให้เห็นว่านกวิวัฒนาการช้ากว่าไดโนเสาร์มากและไดโนเสาร์วางไข่มาก่อนไก่ตัวแรกที่เกิดขึ้นมาน่าจะเป็นผลมาจากการผ่าเหลาของยีนหรือการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในตัวอ่อนจากนก2ตัวที่คล้ายไก่หรือบรรพบุรุษของไก่ในบางช่วงของประวัติศาสตร์นกที่เหมือนไก่2ตัวของเรียกว่าบรรพบุรุษไก่ตัวผู้และบรรพบุรุษไก่ตัวเมียผสมพันธุ์กันและบรรพบุรุษไก่ตัวเมียก็วางไข่หนึ่งในไข่เหล่านี้เป็นลูกที่มีการกลายพันธุ์ของ DNA ที่เราถือว่าเป็นไก่ตัวแรกในที่สุดก็ยืนยันได้แล้วว่าไข่มาก่อนไก่แน่นอนอย่างไรก็ตามมีนักวิทยาศาสตร์เพียงไม่กี่คนที่เชื่อว่าไก่เกิดก่อนคำกล่าวอ้างอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการก่อตัวของไข่ไก่ที่จำเป็นดังนั้นเพื่อที่จะวางไข่ไก่มีโปรตีนเฉพาะที่เรียกว่าโอเวอร์คิวดิน17หรือ OC17ซึ่งช่วยในกระบวนการสร้างเปลือกไข่โปรตีนนี้พบได้ในรังไข่ของไก่เท่านั้นนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ว่าไก่ต้องมาก่อนไข่เพราะถ้าไม่มี OC17 ก็ไม่มีไข่เรากลับมาที่ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอีกแล้วและพยายามหาคำตอบอยู่แล้วคุณล่ะคิดว่าอันไหนเกิดก่อนเราอยากฟังความคิดเห็นของคุณคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยหากคุณชอบวิดีโอของเรากด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อชมวิดีโอเพิ่มเติม